ถึงแม้ว่าภาพรวมตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่นั้นจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าการติดเชื้อก็ยังพบอยู่มากในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือว่าพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาเขามองว่าเป็นภาพสะท้อนถึงการล็อกดาวน์และมาตรการต่างๆออกมานั้นอาจจะไม่ได้ผลนะคะขณะเดียวกันที่จังหวัดภูเก็ตเองก็ต้องเร่งหามาตรการควบคุมโรคค่ะเพราะไปพบกลุ่มแรงงานข้ามชาติติดเชื้อกันหลายคลัสเตอร์และกระจายในหลายพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดภูเก็ตทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงกว่า100คนต่อวันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่180เป็นกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวไม่แสดงอาการเนื่องจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วส่วนการติดเชื้อพบในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นหลักก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มประกอบด้วยแรงงานประมงตลาดสดและสถานประกอบการต่างๆผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจำกัดการเคลื่อนที่ของแรงงานข้ามชาติให้มากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้พบว่ามีการไปมาหาสู่กันเป็นระยะจนเชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างจึงขอให้นายจ้างทำความเข้าใจกับแรงงานและจัดมาตรการดูแลเพิ่มเติมค่ะทำงานอยู่ที่เดียวกับที่พักอันนี้ก็จะอยู่ในบริเวณนี้ไม่ออกมาข้างนอกแล้วกรณีที่มีแรงงานจากหลายที่มาทำงานด้วยกันก็จะต้องมีการควบคุมกำกับให้อยู่ในเส้นทางแม่แวะโน่นแวะนี่อันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันชัดเจนโดยมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปช่วยกันดูขณะที่จังหวัดสงขลาค่ะที่เป็นหนึ่งในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมีทั้งมาตรการเคอร์ฟิวงดออกจากบ้านช่วง3ทุ่มถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นและจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดซึ่งก็ขยายเวลาบังคับใช้ต่อเนื่องเป็นรอบที่3แล้วเรื่องนี้ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในสงขลาเขามองว่าการล็อกดาวน์ที่ผ่านมาไม่ได้มีส่วนช่วยทำให้จำนวนผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนั้นลดน้อยลงการขับขี่ยวดยานยังคงเป็นไปเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ค่ะมีเพียงมาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้นที่สามารถปฏิบัติตามได้เนื่องจากเป็นไปในลักษณะของการขอความร่วมมือไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายค่ะครั้งนี้ผมว่าหย่อนยานที่สุดแล้วมันอาจเกิดจากคนได้รู้จักโควิดมากขึ้นหรือหน่วยงานรัฐประกาศล็อกดาวน์ในรูปแบบของการขอความร่วมมือมากกว่าการบังคับกฎหมายบังคับใช้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมยอดผู้ป่วยถึงไม่ลดลงทำไมเกิดคัตเตอร์ใหม่ๆขึ้นตลอดก็เพราะอันนี้ครับสำหรับจังหวัดสงขลาในแต่ละวันยังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละ100ถึง300คนซึ่งเป็นตัวเลขเทียบเท่ากับตัวเลขที่พบการติดเชื้อก่อนหน้าที่จะมีมาตรการต่างๆออกมาค่ะประชาชนเขาก็เลยมองว่าการล็อกดาวน์และมาตรการที่เข้มข้นไม่ได้มีผลทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นลดลงค่ะ